สวัสดีค,สสค,ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พีซบุ๊กค่ะพ่อมดมหาจรรย์แห่งออสบทที่23แม่มดดีให้สิ่งที่โดโรธีปรารธนาอย่างไรก็ตาม ่อนที่พวกเขาจะไปพบกับกลินดาก็ถูกนำไปยังห้องหนึ่งในปรา,าสาทสิงโดโรธีมีโอกาสได้ล้างหน้าหวีผมสิงโตสะบัดฝุ่นออกจากขนรอบคอหุ่นไลกาก็ตกให้เข้ารูปดีที่สุดสุนชายตัดไม้ก็ขัดดีบุกและหยอดน้ำมันเข้าต่อของตนเมื่อทั้งหมดสำรวจอยู่ตัวเองเมื่อเรียบร้อยดีแล้วต่างก็เดินตามเด็กยิงทหาร เข้าไปในห้องที่แม่มดกลิ่นดานั่งอยู่บนบันลังทับทิมเธอทั้งงดงามและเป็นสาวต่อดวงตาของพวกเขาผมของเธอดกสลวยสีแดงและย้อยงอนลงเป็นมงเหนือบาททั้งสองสภาของเธอสีขาวบริสุทธิ์แต่ดวงตาเธอสีน้ำเงินและจ้องมายังเด็กน้อยอย่างเมตตาฉันจะทำอะไรให้เธอได้หนูน้อยเธอถาม โดลเทียเล่าเรื่องของเธอให้แม่มดฟังทั้งหมดว่าลมไซโคลนหอบเธอมาสู่ดินแดงแห่งออสได้อย่างไรว่าเธอได้พบบรรดาสหายอย่างไรและว่าการประจนภัยที่ได้เห็นมานั้นมหัศจรรย์อย่างไรความปรารถนายิ่งใหญ่ของฉันตอนนี้เธอเสริมคือกลับไปแคนซัรเพราะปะ้าแอมคงจะคิดว่า สิ่งน่ากลัวได้เกิดขึ้นกับฉันแน่แน่นันจะทำให้เธอต้องไว้ทุกและถ้าหากปีนี้เก็บเกี่ยวไม่ได้ดีกว่าปีที่แล้วฉันคิดว่าลุงเฮนรี่คงซื้อชุดไว้ทุกให้ไม่ได้แน่แน่รินดาเอ็นไปข้างหน้าและจุมพิษไปหน้าอันอ่อนหวานของเด็กน้อยน่ารักที่เงยขึ้นมาจิตใจเธอจึงน่ารักจริงจริง ฉันแน่ใจว่าฉันจะบอกทางให้เธอกลับไปแคนซัสได้แล้วเธอก็เสริมว่าแต่ถ้าฉันบอกเธอต้องให้หมวกทองแก่ฉันเต็มใจทีเดียวโดโรธีรอ้องที่จริงตอนนี้มันไม่มีประโยชน์ต่อฉันแล้วเมื่อคุณมีมันไว้คุณจะเป็นชาลิงติดปิดได้สามครั้งฉันเอง ก็คิดว่าคงต้องการบริการของมันเพียงสามครั้งเท่านั้นกลินดาตอบยิ้มยิ้มและโดโรธีก็ให้หมวกทองกับเธอและแม่หมดก็พูดกับหุ่นไล่กาเธอจะทำอะไรเมื่อโดโรธีจากเราไปฉันจะกลับไปเมืองมอลก์มันตอบเพราะออสให้ฉันเป็นผู้ปกครองแล้ว และผู้คนก็ชอบฉันสิ่งเดียวที่ฉันวิตกก็คือจะข้าุกเขาพวกหัวค้อนไปได้อย่างไรด้วยวิธีหมวกทองนะสิฉันจะบัญชาลิงติดปีให้อุ้มเธอไปอยังประตูเมืองมรกตเลยทีเดียวกลินดาพูดมันน่าละอายนักที่จะลิบรอนผู้ปกครองที่มหัศจรรย์ ไปจากผู้คนเหล่านั้นฉันมหาจ,จรจรจรจเหรอหุ่นไลกาถามเธอไม่ใช่ธรรมดาหรอกกลินดาต่อเมื่อหันไปทางชายตัดไม้ดีปูเธอก็ถามว่าเธอจะเป็นอย่างไรเมื่อโดโรดีจากดินแดนนี้ไปแล้วเขาพิงอยู่กับขวานและคิดอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็พูดว่า พวกวิสกินเมตตาฉันและต้องการให้ฉันปกครองหลังจากที่แม่มดชั่วร้ายตายไปแล้วฉันชอบพวกวิสกินและถ้าฉันกลับไปยังดินแดนแห่งทิศตะวันตกได้อีกฉันก็คงไม่ชอบสิ่งใดมากกว่าการปกครองพวกเขาตลอดไปคำบัญชาที่สองของฉันต่อลิงติดปีกลินดาพูดจะให้พาเธอไปยังดินแดนวิสกินโดยปลอดภัย สมองเธอดูไม่ใหญ่โตเท่าของหุ่นไล่กาแต่เธอก็ใสกว่าจริงๆเมื่อเธอได้ขัดจนดีแล้วในฉันแน่ใจว่าเธอจะปกครองพวกวิสกี้ได้อยา่างดีและฉลาดรอบข้อและแม่มดดีก็มองสินโตใหญ่ขนรุ่งรังและพูดว่าเมื่อโดรทีกลับไปบ้านของเธอแล้วเธอล่ะจะทำอย่างไร ข้ามภูเขาพวกหัวขอนไปมันตอบมีป่าเกาแก่ใหญ่ป่าหนึ่งและสัตว์ทั้งมวลที่อยู่ที่นั้นได้ขอให้ฉันเป็นราชาของพวกเขาถ้าฉันเพียงกลับไปยังป่านั้นได้ฉันก็จะมีชีวิตเป็นสุขอยู่ที่นั่นบัญชาครั้งที่สามของฉันต่อลิงติดปีกรินดาพูจะนำเธอไปยังป่านั้น เมื่อใช้อำนาจของหมวกทองหมดแล้วฉันจะมอบหมวกให้กับกลาชาลิกเพื่อมันและพักพวกจะได้เป็นอิสระต่อไปชั่วกันานหุ่นไลกาชายตัดไม้ดีปกุกและสิงโตได้ขอบคุณแม่หมดที่ดีอย่างกระตอือรือร้นในความเมตตาของเธอและโดรธีก็ร้องว่าคุณช่างทั้งดีและทั้งสวยจริงจิ แต่คุณยังไม่ได้บอกฉันว่าฉันจะกลับไปแคนซสได้อย่างไรรองเท้าเงินของเธอจะพาเธอข้ามทะเลทรายไปกลินดาตอบถ้าเธอรู้อำนาจมันมาก่อนเธอคงกลับไปหาป้าเอ็มตัง้งแต่วันแรกที่เธอมาสู่ดินแดงนี้แล้วแต่ฉันก็คงไม่มีทาง ได้มันสมองมหาศจลน,นะสิหุ่นไล่การ้องฉันอาจต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในทุ่งข้าวโพดของชาวไร่ฉันก็คงไม่อาจมีหัวใจน่ารักได้ชายตัดไม้ไดีบุกพกูกฉันอาจต้องยืนและขึ้นสนิมอยู่ในป่าจนกระทั่งเส้นโลก ฉันก็คงต้องอยู่อย่างขี้คลาดตลอดไปสิงโตประกาศและไม่มีสัตว์ใดในป่าทั้งหมดจะพูดอะไรที่ดีๆเกี่ยวกับฉันสักคำเลยจริงทั้งหมดนั่นแหละโดโรธีพูดและฉันก็ดีใจที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนที่ดีทั้งหลายบัดนี้ แต่ละคนก็ได้ตามที่ปรารถนาที่สุดแล้วและแต่ละคนก็เป็นสุขที่ได้มีอาณาจักรปกครองด้วยฉันคิดว่าฉันจะกลับไปแ้นซันแล้วนะลองเท้าเงินแม่มดที่ดีพูดรองเท้าเงินมีอำนาจมหาศจาลและสิ่งที่น่าประหลาดที่สุดคือจะนำเธอไปอยังฐานที่ได้ในโลกนี้ได้ ด้วยก้าวเพียงสามก้าวและแต่ละก้าวก็เพียงแค่พลิบตาเดียวที่เธอจะต้องทำทั้งหมดก็เพียงเคาะส้นมันพร้อมกันสามครั้งและวออกคำสั่งให้รองเท้าพาเธอไปอยังสถานที่ซึ่งเธอปรารถนาจะไปถ้าเป็นเช่นนั้นเด็กน้อยผู้ย่างร่าเริง ฉันจะขอให้มันพาฉันกลับไปแคนซัสทันทีเธออ้างแขนออกอ,อกรอบคอสิงโตและจุ่มผิดมัดตบหัวอันใหญ่ของมันยังแผ่วเบาแล้วเธอก็จูบชายดัดไม้ดีโบกซึ่งกำลังร้องห้าอยู่อย่างหน้าเป็นอันตรายต่อข้อต่อของตนที่จะกอดร่างยัดฟางของหุ่นไล่ากาไว้ในอ้อมแขนอย่างนุ่มนวล แทนที่จะจุมพิษไปหน้าทาสีของมันและเธอก็พบว่าเธอกำลังร้องไห้ต่อการจากมิตรสหายที่รักนั้นไปอย่างเศรา้าโศกเช่นกันกลิ่นดาผู้แสนดีก้าลงมาจากบันลังทับทิมของเธอและจุมพิษลาเด็กน้อยโดโรธีก็ขอบุณเธอต่อความเมตตาทั้งหมดที่ได้แสดงต่อเพื่อนๆของเธอและต่อเธอเองและ แล้วดวโรธีก็อ,อุ้มโตโต้วตวไว้ในแขนอย่างเงียบซึ้งและเมื่อกล่าวอำลาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเธอก็เคาะส้นรองเท้าของเธอพร้อมกันสมครั้งและเธอก็พูดว่าพาฉันกลับบ้านไปหาบ้าเอ็มทันทีทันใดนั้นเธอก็หมุนคว้างกลางอากาศรวดเร็วจนสิ่งที่เธอเห็น และรู้สึกทั้งหมดมีเพียงลมวีดหรือผ่านหูเธอไปรองเท้าเงินไปเพียงสามเก้าและเมื่อเธอหยุดลงอย่างกระทันหันนั้นเธอก็กลิ้งกระบนพื้นหญ้าหลายครั้งก่อนที่เธอจะรู้ว่าอยู่ที่ใดอย่างไรก็ตามในที่สุดเธอก็ขึ้นนั่งได้และมองดูไปร,บรอบๆคุณพลาช่วยเธอร้อง นีเธอกำลังนั่งอยู่กลางทุ่งใหญ่ในแคนซัสและตรงหน้าเธอมีบ้านฟาร์มหลังใหญ่ของลุงเฮนลียซึ่งสร้างขึ้นภายหลังลมใส่โคลนได้หอบเอาหลังเก่าไปลุงเฮนลีย์กำลังรีดนมวัวอยู่ที่ลานหน้าโรงนาและโตโต้ก็กระโดดออกจากแขนเธอวิ่งไปอย่างโรงนานั้นเหาอย่างร่าเริงโดยที่ยืนขึ้นและพบว่าเธอสวมถุงเท้าอยู่ กระรองเท้าเงินได้หลุดไปตอนที่เทบอินผ่านอากาศมาและหายไปในทะเลสายช่วกลาลลาดขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ p e a c e b o o k b o x s p o t c o m ค่ะ P E A C H w I B W K แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ